โดนแล้วแก้มบุ๋มเจอกระแสตีกลับปมดราม่าเปลี่ยนตัวนักแสดงค่ะกลายเป็นประเด็นร้อนอีกค่ะเมื่อแม่ลีคนแม่ของสาวดาราแก้มบุ๋มปรียาดาได้ออกมาเล่าถึงวีรกรรมนางเอกดังคนหนึ่งที่ไม่ชอบหน้าลูกสาวจนถึงขั้นยื่นคำขาดไม่ขอร่วมงานด้วยเป็นเหตุให้ลูกสาวคนโตนั้นโดนปลดออกจากละครและเสียใจหนักถึงขั้นต้องพบจิตแพทย์ทั้งแม่และลูกซึ่งงานนี้เองโซเชียลต่างพากันโยงไปที่สาวขวัญอุษามณีซึ่งขวัญก็ได้ออกมาผ่านไลฟ์บอกว่าเมื่อก่อนเจอกันตอนเทสงานคุณพ่อคุณแม่ของเขาก็ยังคุยกับแม่พี่เลยไม่มีอะไรทำไมมันเกี่ยวกับพี่ล่ะอะไรอะไรก็ควรเนาะแต่ดูเหมือนว่าฝั่งของแก้มบุ๋มนั้นจะยังไม่จบเพราะยังมีออกมาไลฟ์คล้ายเป็นกระแสอีกค่ะก่อนหน้านี้สาวขวัญโดนทัวร์ลงค่ะแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางฝั่งของแม่ลีและแก้มบุ๋มกระแสจะตีกลับแล้วเมื่อชาวเน็ตหลายคนได้ออกมาแสดงความคิดเห็น